ไอโยก็สวัสดีน้องชายเลยทุกคนที่เรียกพี่ไว้แก่กันด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจริงๆพี่จะลงคลิปที่พี่ใช้ 100,000 เพชรจากการบิดไอเหลี่ยมไปซื้อทุกตัวในเกมมาแจกคนดูแต่ว่าเกมมันดันอัปเดตก่อนเว้ยทุกคนพี่เลยอัดคลิปนี้ลงก่อนส่วนคลิปที่พี่ใช้ 100,000 เพชรไปซื้อทุกตัวในเกมพี่จะพยายามรีบตัดแล้วลงให้ไวที่สุดไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์หลายคนคงสงสัยว่าพี่หายไปไหนทำไมไม่ทำคลิปเลยคลิปหน้ามีคำตอบครับรอดูคลิปหน้ากันเลยน้องชายเล็กส่วนคลิปนี้พี่จะมาบอกอัปเดตทั้งหมดใน Toilet Tower Defense EP ที่73ว่าเกมมันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะเริ่มต้นกันที่อันดับแรกเลยครับคนดูอย่างแรกที่อัปเดตเข้ามาใน Toilet Tower Defense EP ที่73นี้ก็คือเรื่องของระบบ Endless Rank นะนี่ครับดูจากป้ายก็น่าจะรู้นะครับว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะแต่เรามาเริ่มกันที่ Endless Rank ก่อนเลยส่วนวิธีการไป Endless Rank ก็นี่ครับพอมีตรงเทเลพอร์ตนะแล้วก็เทรดดิ้งพลาซ่าปุ๊บเดินมาตรงนี้ครับนี่ Endless Rank จะอยู่ฝั่งซ้ายของทางหน้า Endless Mode เลยนะและนี่คือ Endless Rank นะฝั่งซ้ายเลยข้างหน้านี่ครับเราก็เดินมาตรงนี้เลยปั๊บนี่คุณผู้ชมพอเราเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีแรงบอกนะว่าเราอยู่แรงไหนนะแต่ว่าทุกคนต้องเริ่มต้นที่ไม่มีแรงก่อนแล้วที่พี่ดูมานะผมก็คือไปไล่ดูมาแล้วก็จะมีทั้งหมด10ขั้นมั้งรู้สึกนี่ครับน่าจะมีทั้งหมด10แรงนะแต่ละขั้นก็จะมีบอกครับว่าต้องใช้ XP อยู่ที่เท่าไหร่อย่างขั้นแรกก็ 2,000 ขั้น2ก็ 5,000 ยิ่งขั้นเยอะก็จะใช้ XP เยอะนะคุณผู้ชมนี่อย่างขั้น10ก็ใช้ทั้งหมด 100,000 XP นะส่วนคูณ2 XP ต้องบอกเลยว่าแพงเหมือนกันนะนี่1ขวดก็199โลบัคถือว่าเอาเรื่องอยู่แต่ว่าพี่ก็ไปลองเล่นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด250นะก็คือยังไม่ปลดล็อกขั้น1เลยด้วยซ้ำต่อไปพอเราไปเก็บ XP ตามขั้นนะอย่างขั้นแรก 2,000 XP พอเราเก็บเสร็จนะผมมันก็จะปลดล็อกสิทธิพิเศษต่างๆนะอย่างขั้นแรกนะครับที่พี่ไปศึกษามาถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเพิ่มช่องตำแหน่งในการวางตัวยูนิตของในเอลเลนนะเพิ่มมา1ตัวจากเดิมที่เวลาเราเล่นน่ะจะวางได้แค่15ตัวก็จะวางได้ทั้งหมด16ตัวนั่นเองนะสำหรับคนที่ปลดล็อกขั้น1ต่อไปแรงที่2นะคุณผู้ชมแรงที่2น่าจะได้ 5% ของคอยนะเวลาเราเล่นจบเอลเลนอ่ะมันจะให้คอยเพิ่มมา 5% นะเพราะว่าพี่ไปดูตรงสิทธิพิเศษต่างๆน่ะจะเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์มีแค่คอยเท่านั้นนะนี่ที่บวกเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างอื่นไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยพี่ว่าน่าจะเป็นบวกคอยนะต่อไปครับแรงขั้นที่3นะเหมือนเดิมเลยครับเพิ่มช่องตำแหน่งในการวางตัวยูนิตของเราในเอลเลน1ตัวต่อไปแรงขั้นที่4นะบวก100เวลาเริ่มเกมและเพิ่มช่องตำแหน่งในการวางตัวยูนิตของเราในเอลเลน1ตัวส่วนแรงขั้นที่5พี่ไม่มั่นใจว่าได้เงินเพิ่ม100ทุกครั้งที่ผ่านเว็บหรือว่ามันเป็นสกิลพิเศษนะรับเงินคูณ100ตามเว็บปัจจุบันสมมุติว่าเว็บนี้ได้เงิน 2,000 แล้วก็คูณไป100คุณผู้ชมก็จะได้ทั้งหมด 200,000 น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจนะถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันน่าจะให้เราแบบคูณ100เพราะว่ามันเขียนว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวเนี่ย one time use นะซึ่งไอ้แรงขั้นที่5เนี่ยมันอยู่ตรงสิทธิพิเศษอันนี้นี่ซึ่งพี่ก็ไม่รู้นะว่าด้านหลังรูปกุญแจเนี่ยมันเขียนว่าอะไรนะแต่ว่าคร่าวๆนะพี่คิดว่ามันไม่น่าจะให้เงินแค่เพิ่ม100หรอกน่าจะคูณ100มากกว่าแต่ใครรู้หรือว่าใครปลดล็อกอันนี้แล้วก็สามารถลองคอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้ข้อมูลพี่ไม่ชัวร์เท่าไหร่ต่อไปครับคุณผู้ชมแรงขั้นที่6น่าจะได้ 5% ของคอยเวลาเราเล่นจบเอลเลทนี่ครับเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ส่วนอันอื่นเนี่ยที่อย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะเป็นเรื่องของคอยนะที่ได้เพิ่มมาถ้าเกิดว่าถึงขั้น6รวมกับขั้น2นะครับผมก็เป็นทั้งหมด 10% นะถือว่าโอเคอยู่ต่อไปนะคุณผู้ชมแรงในขั้นที่7นะเพิ่มช่องตำแหน่งในการวางตัวยูนิตของเราในเอลเลท1ตัวและเพิ่มสล็อตตรงฮอตบาร์เท่ากับว่าจะเอาตัวละครไปเพิ่มได้อีก1ตัวนะจากเดิมที่เราเอาไปได้แค่1 2 3 4 5เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเอาไปได้แค่5ตัวถ้าเกิดว่าปลดล็อกขั้นเนี่ยจะเอาไปได้6ตัวอันนี้คุ้มสุดๆเลยบอกเลยว่าปลดล็อกมา7ขั้นอันนี้คุ้มสุดแล้วเพราะว่าเอาตัวไปได้6ตัวนี่ก็ถือว่าโคตรโกงนะแต่ว่าอย่าลืมนะคุณผู้ชมนี่เขาเขียนอยู่ว่าสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยใช้ได้แค่ในเอลเลทโหมดเท่านั้นนะใช้ในโหมดอื่นไม่ได้นะเดี๋ยวเพิ่งดีใจไปต่อไปนะแรงในขั้นที่8เพิ่มตำแหน่งในการวางตัวยูนิตของเราในเอลเลท1ตัวต่อไปขั้นที่9ในการอัพแรงนะแรงขั้นที่9น่าจะได้ 10% ของคอยเวลาเราเล่นจบเอลเลทนะถ้ารวมกับขั้นที่2และขั้นที่6ก็จะเท่ากับว่าบวกมา 20% แล้วนะส่วนอันสุดท้ายนะแรงขั้นที่10ใช้ XP อยู่ที่ 100,000 ได้สิทธิพิเศษเทเลพอร์ตตัวทอยเลทที่อยู่ไกลที่สุดกลับไปอยู่จุดสปอนอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่โคตรโหดจริงๆนะเพราะว่าน่าจะหยุดตัวกิจที่วิ่งไวๆได้นะคุณผู้ชมคือไอตัวกิจมันจะวิ่งไวนะพอเรากดสกิลนี้ปุ๊บน่าจะกลับไปจุดเริ่มต้นแต่ว่าที่สําคัญน่าจะใช้ได้แค่ตาเดียวต่อรอบที่เราเล่นนะไม่น่าจะใช้ได้เว็บต่อเว็บนะเขาเขียนว่า one time use น่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการลง1ครั้งนะนี่ครับเดี๋ยวถามว่าข้อ10พี่ไปอ่านจากไหนนี่อ่านจากตรงนี้คร่าวๆแล้วก็ไปอ่านในดิสคอร์ดมานะแรง5กับแรง10เนี่ยมันมีข้อพิเศษต่างจากข้ออื่นนะแต่ว่าข้อ5พี่ยังติดอยู่ไม่รู้ว่าเงินคูณ100หรือว่าเงินบวกแค่ร้อยเดียวอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็ย้ําอีกครั้งนะคุณผู้ชมนี่เขาเขียนไว้ด้านล่างนะสิทธิพิเศษต่างๆนะใช้ได้แค่ในเอลเลทโหมดเท่านั้นนะแล้วพอเราอัพขั้นแรงไปเรื่อยๆนะผมก็สาม
ารถเช็คตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมกดตรงนี้แล้วก็มาดูความสามารถนะว่าเราบวกอะไรไปแล้วบ้างนะสมมติบวกมา 2-3 ขั้นก็น่าจะบวกตัวยูนิตบวกคอยเปอร์เซ็นต์หรือว่าบวกตังค์อันนี้ก็มาดูได้นะสำหรับคนที่อัพขั้นแรงไปแล้วอัปเดตระบบเอเลนแรงคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าพี่อ่ะไปลองเล่นมาแล้วก็คือเหมือนปกติเลยแต่ว่าเราต้องไปเก็บ XP ขึ้นแรงก่อนนะถึงว่าจะโหดนะแต่เขาบอกว่าทำระบบนี้มาเพื่อให้คนได้ไปเล่นเว็บไกลๆกว่าเดิมนะต่อไปที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นตัวละครใหม่เมดคาเมล่าวูแมนอยู่ในระดับมิติกนะคุณผู้ชมก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวด้านขวานี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับนี่ครับหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะตึงนะนี่ถืออะไรนะไม้ดูดซ่วมเหรอไม้ดูดซ่วมมีหนามเฮ้ยเอาสุดว่ะอยู่ในระดับมิติกหาได้จากการสุ่มในตู้คอยนะคุณผู้ชมหรือว่าจะไปซื้อในตลาดก็ได้แต่ว่าก็จะแพงหน่อยเพราะว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตซึ่งพี่ก็ซื้อมาแล้วเนื่องจากว่าไม่มีดวงในการสุ่มนั่นเองนะราคาที่พี่ซื้อมาก็ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เพชรคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนี่ครับคุณสมบัติของเมดคาเมล่าวูแมนดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 นะอัพตันอยู่ที่ 7,500 สโล 50% อัพตันก็สโล 50% รัศมีนะเริ่มต้นที่ 12อัพตันอยู่ที่ 60คูลดาวน์เริ่มต้นที่ 2อัพตันอยู่ที่ 0.25 DPS เริ่มต้นที่ 750อัพตันอยู่ที่ 30,000 ถือว่าเป็นตัวนึงที่ตึงพอสมควรนะแล้วตอนนี้คนก็สุ่มได้ไปประมาณ 88,000 ตัวแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะต่อไปที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นตัวละครใหม่อีกตัวนะก็คือไซแอนทิดอยู่ในระดับ Exclusive นะหาได้จากการเติมโลบักแล้วซื้อในช็อปในราคา399โลบักนี่คุณผู้ชมกดช็อปเข้ามานี่ตัวนี้เลยบอกเลยว่าโคตรตึงก็คือไอ้หนวดนะไอ้ลุงหนวดหรือจะไปหาซื้อในตลาดแบบเป็นเพชรก็ได้นะราคาก็ค่อนข้างแพงเลยคุณผู้ชมราคาที่พี่ซื้อมานะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 เพชรนะถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่คุณสมบัติก็ตามนี้เลยนี่ครับ walk speed นะเริ่มต้นที่9นะอัพตันอยู่ที่15รัศมีการเดินนะเริ่มต้นที่45นะอัพตันอยู่ที่65ดาเมจเริ่มต้นที่ 2,000 อัพตันอยู่ที่ 8,000 แล้วก็รัศมีในการโจมตีหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะเริ่มต้นที่30อัพตันที่50คูลดาวน์เริ่มต้นที่ 0.5 อัพตันที่ 0.2 DPS เริ่มต้นที่ 4,000 อัพตันอยู่ที่ 40,000 โอ้แล้วตอนนี้นะผมก็มีคนซื้อตัวไซแอนทิดไปแล้ว 46,300 ตัวนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นจำนวนโลบัคมหาศาลพอสมควรต่อไปอัปเดตนะครับผมที่เข้ามาก็คือนี่เห็นไหมเขาได้ทำการลบกล่อง DJ นะนี่ดูจากช็อปได้เลยนะครับก็คือไม่มีกล่องสุ่ม DJ แล้วคุณผู้ชมซึ่งพี่คาดว่าราคาของตัว DJ เนี่ยน่าจะแพงกว่าเดิมแน่นอนเนื่องจากต้นคลิปที่พี่บอกไปนะว่าที่พี่เอา 100,000 เพชรไปหาซื้อทุกตัวในเกมบอกเลยนะครับว่าพี่ไปตามล่าหาซื้อมาก็คือตัว DJ นี่ราคาขั้นต่ำนี่คือ 110,000 นี่คือแบบถูกสุดแล้วอย่างมากก็ 103,000 นะก็คือราคาต่ำกว่าแสนไม่มีให้เห็นอีกแล้วเพราะว่ากล่องมันเอาออกไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชมแล้วอย่างสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาใน Toilet Tower Defense EP ที่ 73 พาร์ท 1 คือเรื่องของการ Remade Map Toilet HQนะก็คือแมปนี้เลย Toilet HQ หน้าตาจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปดูครับมาเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่าต้องบอกนะครับว่าก่อนที่จะไปลงเดี๋ยวพี่จะเอา2ตัวใหม่ที่พี่ได้ทำการซื้อมาเนี่ยเอาไปลงเล่นด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวขอจัดเซตก่อนเลยซานต้าอันดับแรกนี่ขาดไม่ได้ตัวที่2ครับ Exclusive นะที่เราเพิ่งซื้อมานะผมเซนชิตตัวนี้โอ้ใช้เงิน 1,500 เลยเหรอในการซื้อถือว่าแพงอยู่นะแล้วก็ตัวมิติกเมดคาเมล่าวูแมนวิอันนี้ราคาถูกนะ250ไปครับนี่เราจัดเซตนะผม3ตัวนี้เอาไปเล่นในแมป Toilet HQ เดี๋ยวดูครับว่าหน้าตาแมปจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเฮ้ยแล้วดูครับเปลี่ยนหน้าตาอัปโหลดใหม่ด้วยนะตอนเทเลพอร์ตอย่างเท่ไอ้หนวดอะลุงหนวดแม่งแบบตีค้อนอะนี่ครับเดี๋ยวเราเล่นโหมดง่ายๆเลยแล้วกันโหมดอีซี่นะ20เวฟพอชิลๆนะครับผมมารีวิวตัวคร่าวๆให้ดูนี่ครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าหน้าตาของแมปก็เปลี่ยนไปนะสำหรับ Toilet HQ ซึ่งพี่ก็จำหน้าตาเดิมไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้มาเล่นแบบนี้เท่าไหร่นะแต่หน้าตาก็คล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันดูดีขึ้นนะคุณผู้ชมเขาแบบว่าทำให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมนะนี่ครับมีลงมีรถแต่ว่าขับไม่ได้นะอันนี้รถยกของนะเมื่อเราดูป้อมเราเนี่ยอันนี้เหมือนอยู่ในถ้ำเลยนะแต่ว่าอยู่ในโกดังเก็บของแต่อันนี้ถ้ำหรือเปล่านะเฮ้ยเอาถ้ำมาอยู่ในนี้ได้ไงมาครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตั้งตัวซานต้าอัพรัวๆเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมา4เวฟแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองตั้งตัวเมดคาเมล่าวูแมนกันดีกว่านี่ตั้งตรงนี้แล้วกันปั๊บอุ้ยมาว่ะเฮ้ยแรงอยู่นะปึ๊บอัพขั้นที่1ก็คือใช้500นะเดี๋ยวลองอัพเลยดีกว่าปึ๊บนี่รัศมีก็เพิ่มขึ้นนะส่วนดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะ 1,500 ถือว่าไม่เลวนะคูลดาวน์ 0.5 แล้วก็ทอยเลทสโลว์ 50% ด้วยนะถือว่าเป็นตัวที่โกงเลยนะเพราะว่าเอาไว้สโลว์ได้นั่นเองนะเดี๋ยวตัวต่อไปที่อยากรู้ก็คือนี่เลยไซแอนทิดนะนี่ครับได้แล้วครับ 1,500 เดี๋ยวเราจะตั้งประมาณวงตรงกลางแล้วกันนี่ปึ๊บนี่โหนี่ครับแล้วตะลุงนะครับผม
พี่โลนของเรานะครับผมก็ขยับไปขยับมาได้นะเขาก็มีรัศมีของเขาในการเดินนะส่วนรัศมีการโจมตีก็คือวงในนะส่วนวงข้างนอกคือเขาสามารถเดินได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เราตั้งใกล้เกินไปเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าตั้งไกลกว่านี้ดูไหมให้ดูกันจะชัดดีกว่าว่าเขาเดินได้ไกลขนาดไหนสักประมาณนี้นี่ครับดูเขาเดินไปฮะดูจะพูดว่าเดินก็ไม่ได้ดิเพราะว่าเขาลอยไปนั่นเองนะอันนี้คือโถส้วมลอยได้วะเอ้ยแล้วก็เท่นะดูดิเหมือนติดเจ็ตแพดไว้ข้างหลังเลยนะดูดิโอ้โหนี่ครับลอยเขาเปิดไอพ่นลอยนะครับผมนี่โหแล้วยิงเลเซอร์แบบโคตรตึงอ่ะดูดิอัพขั้นแรกนะครับผมก็อัพเป็นเลเวล2ใช้เงินอยู่ที่ 4,500 ก็ถือว่าใช้เยอะพอสมควรแต่ว่าดาเมจที่ได้เพิ่มมาก็คือ 2,500 ถือว่าโอเคอยู่นะไหนๆก็เล่นแบบโหมดอีซี่นะผมจะไม่ทำการอัพแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำการเป็นสร้างครับเยอะๆเลยหลายๆตัวและนี่ครับขาดไม่ได้ครับเมดคาเมล่าวูแมนปั๊บเอาไว้ข้างหน้าเลยคือแบบว่ามันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะได้2ตัวนี้มาถือว่าโหดเลยแหละอ่ะตัวนี้ดักและอัพข้างหน้าดินี่ครับลองอัพมาถึงขั้นที่3นะดาเมจก็หูแรงอยู่นะนี่รัศมีก็มุงใช้ได้อยู่แต่จริงไม่ควรวางใกล้แบบนี้นะคุณผู้ชมนี่คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับ2ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะก็เป็นไซอันทิสแล้วก็เมดคาเมล่าวูแมนนะคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับตัวใหม่ที่พี่ซื้อมา2ตัวนี้นะผมพี่จะทำการแจกนะไม่ว่าจะเป็นเมดคาเมล่าวูแมนหรือไม่ก็ไซอันทิสนะก็คือแจกเลยทั้ง2ตัวซื้อมาประมาณ 4-5,000 เพชรน่ะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ชื่อในเกมมานะไม่ใช่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่กดตรงนี้นี่ชื่อในเกมพิมพ์ชื่อมาเลยแล้วก็เหตุผลที่อยากได้เพราะอะไรถึงอยากได้นะครับผมก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะแต่ว่าถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจเดี๋ยวพี่จะทำการกดส่งทางไปรษณีย์ให้เลยละกันเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นสรุปอัปเดตทั้งหมดใน Toilet Tower Defense EP ที่73พาร์ท1แต่ว่าข้อมูลบางอย่างในเรื่องของระบบ Endless Rank ถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนแต่ที่พี่รู้คร่าวๆมาก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับบ๊ายบาย